ยุโรปทำดีคนเลยครับทุกเซนของสื่อสารทางนะครับผมวันนี้นะครับผมวันนี้นะฮะผมจะบอกว่าวันนี้เรามีภารกิจพิเศษนะครับผมซึ่งตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงนะครับผมแต่ว่าเราถึงเรียนก่อน4โมงเย็นนะฮะแต่ว่าเรามีภารกิจพิเศษอย่างนึงครับผมท่านผู้ชมแล้วมันคืออะไรมันคือว่าผมซื้อโรตีนะครับผม50กล่องไปแจกเด็กนักเรียนที่โรงเรียนผมนะครับผมหรือเด็กที่เทพศิรินทุกคนเลยนะครับมันก็ไม่ทุกคนหรอก50กล่องอะนี่สักร้อยคนก็ยังดีเนี่ยผมมาบอกว่าผมจะแจกโรตี50กล่องเลยนะครับที่โรงเรียนผมโรงเรียนผมแม่งมีอยู่ 3,000 คนเว้ยซึ่ง50กล่องเนี่ยน่าจะอยู่ในโซนมอต้นมั้งมอปลายก็น่าจะซื้อกินเองนะที่วันนี้เนี่ยผมเริ่มมีสปอนเซอร์จากเงินพ่อเงินแม่ผมเองใช่ครับสปอนเซอร์เราไม่มีอะไรมากเงินพ่อเงินแม่กูนี่แหละไม่ได้มีสปอนเซอร์เลยซึ่งแน่นอนว่าทำไมผมถึงทำอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าอาจารย์ผมอะเปิดร้านโรตีใหม่นะครับอยู่ตรงย่านสยามนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปร้านโรตีของอาจารย์ผมที่ย่านสยามนะครับน้องๆสามารถตามไปได้นะครับผมเด็กคนไหนที่เป็นเด็กสยามนะครับผมแม่ก็จะเห็นผมไปสิงอยู่บางที่นะถ้าเกิดเขาแจกฟรีนะเอาเป็นว่ามันนะครับผมแล้วก็จะทำการไปซื้อโรตี50กล่องเลยนะครับผมอาจารย์เขาก็บอกว่ามอนไปรีวิวร้านให้ครูหน่อยแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะรีวิวปกติแบบมันจะดูแบบสวัสดีครับผมมอนนะฮะวันนี้ผมจะมาทดสอบกินโรตีนะครับผมว้าวมันดีเลยนะฮะว้าวสุดยอดเลยนั่นแหละผมก็ไม่ใช่แบบเอ็กซ์นะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะซื้อโรตี50กล่องไปแจกเด็กที่โรงเรียนของเลยนะครับผมก่อนอื่นต้องรีบไปแล้วนะเพราะตอนนี้บ่ายสองแล้วนะครับผมหรือเวลาเพียงแค่เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงนะผมก่อนที่โรงเรียนจะเลิกเรียนนะครับไปรีบไปเลยดีกว่าผมไปว้าวอันนั้นนะครับผมร้านอยู่นั้นแล้วรู้สึกว่าจะมีคนถ่ายรูปเหมือนกันด้วยแล้วมันเป็นร้านเปิดใหม่เว้ยผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าข้างในอ่ะจะได้ถ่ายรูปได้ไหมซึ่งที่ผมคิดเขาไม่น่าถ่ายได้แต่มันเป็นร้านของอาจารย์เราเองแต่ว่าข้างในน่าจะไม่มีอาจารย์อยู่ลองไปสั่งลองไปถามราคาด้วยกันนะนี่โรตีธรรมดานม30บาทเอาไปเลยจำนวน50อันกลับบ้านจบเดี๋ยวพี่เอา50อันกลับบ้านนะครับเพิ่งเดี๋ยวไม่เอาครับเอา50อันกลับบ้านเป็นธรรมดาครับโอเคครับผมครับ คือตอนนี้เว้ยทางร้านนี่แบบคือตกใจจริงๆเลยคือแบบผมก็สั่งเข้าไปใช่ป่ะก็บอกว่าพี่ครับเอาโรตี50 50ครับคือเขาก็คิดว่าโรตี50บาทเว้ยเนี่ยได้ไม่ใช่ไม่ใช่50บาทสั่ง50อันเขาก็แบบทำหน้าแบบเฮ้ออารมณ์แบบเชี่ยนี่จริงป่ะเนี่ยผมก็บอกเออใช่ครับ50ชิ้นครับเพราะฉะนั้นนะฮะแล้วที่เหลือก็คือรอข้างร้านแล้วผมไม่กล้าไปถ่ายในร้านเลยเพราะว่าคนแม่งร้อยเป็นพันไอ้เหี้ยยังกับแบบถ้าเกิดผมมีเพื่อนอยู่นั่นก็น่าจะกล้านะแต่นี่คือมันไม่มีใครเลยก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามีอาจารย์อยู่ก็คือแบบก็กล้านะครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของร้านไงนี่คือก็ไม่กล้าถ่ายในร้านเลยต้องมาถ่ายข้างนอกอย่างนี้ที่เหลือก็รอกันเลยดีกว่าครับผมว่าเราตีเสร็จตอนไหน50ชิ้นนะฮะโอ้โหไอ้เหี้ยกูก็ถือมือหักแน่เลยว่ะ One hour later ตอนนี้มารอนะฮะเขาบอกว่า30กล่องแล้วขาดอีกเพียงแค่20กล่องก็แปลว่าน่าจะออกมาตั้งระยะนึงเฮ้ยตอนนี้เข้ามาข้างในแล้วเนี่ยพี่ถ้าเป็น50กล่องเนี่ยเยอะงี้เหรอพี่50กล่องโอเคครับมันเยอะมากผมไม่เอาจริงๆอ่ะผมไม่เคยสั่งเยอะขนาดนี้ในชีวิตเลยผมถ้าเกิดเราจ้างแก๊ปแล้วก็เอารถไปได้ไหมพี่ได้นะลองดูเพราะว่าวันนั้นมีคนสั่งแก๊ปก็ถือเยอะเหมือนกันนะประมาณนี้เลยเพราะว่าตอนนั้นมันมีน้ำด้วยอ๋อแก๊ปก็รับนะครับโอ้ my godบอกเลยว่าเยอะจัดจริงๆแม่จะเอาไปยังไงวะเนี่ย my god 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40โอ้ my god ไปแก๊ปก่อนดีกว่าทุกคนนี่น่าจะเป็นแก๊ปนี่แท็กซี่คันนี้ซึ่งแน่นอนว่าผมนี่โอ้โหเชดเยอะจัดบอกเลยไม่มีอะไรเยอะขนาดนี้มาอีกแล้วครับเอาไปทำคลิปครับทำคลิปคิดว่าจะแบกลำบากขนาดนี้ตอนแรกก็ไม่ได้คิดตอนนี้ผมก็เริ่มคิดว่ามันเยอะเกินจะไปแจกเด็กที่โรงเรียนนะครับครับผมไม่เอาเบาหวานเบาหวานนะครับผมโย่ตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่เทพศิรินทร์ซึ่งแน่นอนว่ามีทีมงาน2คนหมดแล้วครับโอเคครับผมผมมาลงเป็นไงเพื่อนรู้สึกไงบ้างที่เรามานั่งทำคอนเทนต์อย่างนี้รู้สึกว่างงมึงจะเอามาทำอะไรเนี่ยนี่ไงวันนี้เว้ยเราจะมาแจกโรตีให้เด็กเทพกัน50กล่องบอกไว้เลยว่าแม่งเป็นอะไรที่คูลที่สุดในโลกแล้วกูก็ไม่คิดว่ามันจะคูลเลยขนาดนี้เว้ยการทำความดีถึงแม้มันจะทำไม่ขึ้นก็ตามที
แต่กูก็มีความเชื่อว่ามันต้องมีคนสักคนอ่ะที่เห็นในความดีกูมีความคิดอย่างนั้นจริงๆแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีนะเว้ยแล้วไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็มีเองอ่ะเฮ้ยน้องเอาโรตีป่ะพี่ซื้อให้ครับโรตีสดอ่ะโรตีไม่โรตีสดดิโอเคโอ้ไม่ได้โรตีนั่นดิเย้สุดยอดน้องนี่เว้ยน้องเอาโรตีป่ะพี่ซื้อให้โรตีป่ะไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรกูแม่งเป็นคนทำดีไม่ขึ้นป่ะน้องเอาโรตีป่ะซื้อให้มึงทำดีไม่ขึ้นหรอวะเมื่อคุณเป็นคนทำความดีไม่ขึ้นกูก็ไม่รู้กูจะพูดยังไงชีวิตดีกูพยายามนะเพื่อนกูพยายามจะทำความดีน้องโรตีป่ะที่ซื้อมาให้แจกทั่วโรงเรียนอ่ะอ๋อไม่เอาไม่เป็นไรนะน้องเฮ้ยสุดจัดว่ะเด้ชนบัตรดิโอ้โหผมมีคนเอาเหมือนก๊อตว่ะน้องสุดจริงก็เฮียเฮ้ยน้องเอาโรตีป่ะที่ซื้อมาให้ไม่พี่ซื้อแจกทั่วเลยเอาเปล่าเอาเปล่าโรตีอ่ะซื้อมาให้นี่เอาน้องครับหนึ่งแบ่งกันหนึ่งแบ่งกันไม่ได้สู้ๆเดี๋ยวๆให้ปกติมันควรจะแบบมานั่งกันไม่ใช่เหรอแล้วก็แบบแจกทีละโต๊ะอันนี้คือกูต้องเดินแจกน้องโรตีเปล่าที่ซื้อมาแจกเอาเปล่าเอาเปล่าเฮ้ยสู้ๆเล่นอะไรเกมอะไรเนี่ยไม่เกมอะไรเนี่ยเราไปคาบเหรอไม่อยากพิมอนปะฮะรู้จักปะรู้จักปะน้องไม่รู้จักตัวเหี้ยไอ้กูเจอคลิปแจกหมดแล้วเว้ยเอาไปเลยเพื่อนโดนเดี๋ยวเจอเพื่อนพี่มอนครับไอ้เหี้ยนี่ครับชิวครับพี่มอนมึงมาจากไหนได้สัตว์เหี้ยต่ำเอสีไอ้พวกตาเตะกูเก่งมากที่สุดเลยไปเลยไปเลยว้าวเฮ้ยเอาโรตีป่ะโรตีป่ะซื้อมาให้ซื้อให้ซื้อมาให้ติดกล้องเลยนะไอ้คนเอาช้อนมาด้วยทำอะไรสัตว์แผลไหมบ้าหรือเปล่าเลี้ยงเด็กเลี้ยงเด็กเลี้ยงผมเลี้ยงทุกคนผมเป๊ะเนี่ยโอ้โหสุดยอดป่ะเจ้าเจ้าเจ้านี่เดินไปหาน้องๆใช่ครับเอาไหมครับผมเอาดิค่ะขอบคุณนะคะครับผมเอาป่ะน้องโรตีโอ้โหแจกทำอะไรเอาไหมครับป่ะโอ้โหเป็นคนดีอ่ะไม่เคยดีหรอกลองมาแจกป้าๆป้าๆที่โรงเรียนทำงานแบบว่าเอาโรตีป่ะครับซื้อให้ครับผมครับโรตีป่ะครับซื้อมาฝากครับนี่ครับผมซื้อมาฝากครับผมโรตีป่ะครับครับครับเนี่ยช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงม่อนคนดีเว้ยคือม่อนคนเฮียจะหายไปแล้วเว้ยสับสนตายไปแล้วนี่ม่อนคนดีเข้าใจป่ะอมมึงควรจะรู้เว้ยว่าม่อนคนดีเป็นยังไงมึงรู้ใช่ไหมว่าม่อนคนดีเป็นยังไงนี่เดินหาน้องกลับมาที่เรื่องน้องครับเอาโรตีป่ะครับพี่ซื้อมาให้เฮ้ยไม่เป็นไรน้องแจกน้องแจกทั้งโรงเรียนครับผมสู้ๆน้องตั้งใจเรียนอย่าโง่เหมือนพี่เสร็จแล้วเว้ยเราจะเอาขึ้นไปห้องแจกห้องฟิสิกส์สับกันเพราะเป็นที่ที่เราจะเป็นที่ที่คนเยอะดีตรงนี้กีเดินผ่านยังไม่แจกอ่ะมึงลองเอาเข้าไปแจกดูอันนี้ตังเลยเพื่อนเนี่ยจริงแจกจริงเดี๋ยวผมเสียวเองโอ้โหหยิบได้ไงเอาอีกบ้างใครเอาบ้างนี่เดี๋ยวผมกินกับเพื่อนโอเคได้โอเคซ่อมได้ไหมซ่อมเหรอซ่อมมึงเอาหยิบซ่อมให้น้องเขาดิจะซ่อมอยู่กับกูนี่ไงครับไม่ถูกเลยไม่แต่น้องแม้ที่กาวจะเป็นคนเลวขนาดไหนก็เป็นคนดีได้ผมคิดดูดิไม่เป็นไรที่แบบน่าภูมิใจที่สุดในนี่เอาโรตีป่ะครับน้องมันแล้วแต่คนนะถ้าเขาจะมองเรายังไงถ้าเขามองเราดีเราก็เป็นคนดีถ้าเรามองเขามองเราไม่ดีเราก็เป็นคนไม่ดีถูกต้องเอาโรตีป่ะน้องซื้อมาให้โอเคครับผมสองกล่องแล้วกันเนาะนี่ครับครับผมสวัสดีครับเยี่ยมขอโทษครับโรตีสุกดิดิบก็โหเยี่ยมลดประชากรถือว่าเป็นงานที่เหนื่อยนะฮะการแจกโรตีมันก็แจกไม่ปิวอะเฮียไม่คือคนส่วนใหญ่เขาก็แบบไม่กล้าไงถ้าเกิดไม่รู้จักกูเขาก็ไม่กล้ากินถูกปะล่ะเราคิดว่าไอ้เฮียนี่แม่งแจกโรตีดิบเพราะไม่สัตว์นี่นะฮะเราอยู่ในตึกซึ่งตึกนี้นะฮะเป็นตึกที่เงียบมากคือตอนกลางคืนเว้ยผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตึกนี่เว้ยผมเดินลงมาข้างล่างเว้ยไม่อยากจะบอกเนี่ยมันน่ากลัวมากคือผมเป็นตอนประมาณ14:00ผมทำพิธีศพอยู่ใช่ปะมันจะเดินมาข้างล่างมาเอาของเจอผีเจอบันไดอะ
สบายดีหรือเปล่าวู้ดูติดเรียนร้องป่ะเฮ้ยแน่นอนพวกมึงไม่ลืมหรอกเอาเลยว่าตอนเย็นต้องมีคนมาอีกจัดไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแท็กไอจีผมในคลิปชั้นด้วยนะไอจีมึงทำเหี้ยอะไรสัตว์ตอนนี้เราจะเหลือ4กล่อง4กล่องก็คือ4กล่องคือมีใครบ้างมึงกูมึงกูแล้วก็มึงกูนี่ๆๆๆถ้าติดพ่อมึงนี่เว้ยมึงดูมึงดูนี่จิ้มมาจับจิ้มไม่เข้าด้วยไอ้เหี้ยตีเหี้ยนะกลัวดิบแล้วอย่างงี้อ่ามึงว่าเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่อ่ะกูว่าจบคลิปนี้ไปขนาดพี่ติ๊กมึงกดแน่เนี่ยดอกเตยที่ดีที่สุดในสามโลกถ้าคนบอกว่ากูอวยกูอวยกูได้คะแนนพิเศษไงสัตว์น้ำมึงเลยนี่กินเข้าไปดิรู้ถึงไงรู้ถึงไงโอ้เป็นปังเลยพูดไม่ออกนี่นี่ให้คนเดี๋ยวกล้องกินบ้างคนเดี๋ยวกล้องกินบ้างเอา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 เป็นไงเป็นไงขอสามคำขอสามคำเฮ้เอ้ยคะแนนมึงถึงมึงแกสูแล้วสัตว์มึงบอกก็เลยว่าลูกตีนเนี่ยอร่อยสมชื่อเนี่ยแท็กร้านแท็กร้านอยากกินร้านนะครับนี่ครับผมร้านอยู่ตรงนี้นะฮะแท็กมาที่ตรงนี้นะครับเฮ้ยนี่ไม่เกี่ยวสัตว์แท็กร้านอยู่นี้ต้องบอกว่าอาจารย์ครับผมแท็กกันแล้วนะฮะเกรด4ผมต้องมานะฮะผมน่าเกิดถือมอนมากคลิปที่คุณสำหรับคลิปนี้ผมคุณก็รีบดูมากเลยนะต้องเจอเหมือนคลิปหน้านี้ผมก็ได้เกิดอยากให้ผมทำอะไรในที่โรงเรียนเองก็สามารถคอมเมนต์ไลค์และแชร์ได้นะครับผมรู้สึกรวยอ่ะแจกโรตีอ่ะเด็กโอเคก็หลักคลิปนี้ผมทุกคนได้รู้มาเลยได้เจอมาคลิปหน้าสำหรับนี้ถ้าเกิดอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เฮ้ยเจริญครับผมบอกว่าทั้งหมดที่ทำนี่ไม่ได้เอาหน้านะครับที่ทำเพราะอะไรรู้ป่ะกูรวยแล้วก็เกรด4ไป